สวัสดีค่ะธีรวุฒิกุลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่14 เมษายน 2563นะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามองว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยน่าจะแกว่งตัวผันผวนนะคะขึ้นลงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะอาจจะไซด์เวย์อิงทางพักตัวลงได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าไปดูกราฟทางเทคนิคเองเนี่ยตัว SH0M20 นะคะก็เห็นสัญญาณ bearish divergence นะคะในเครื่องมือทางเทคนิคเทียบกับในส่วนของตัวราคาตัว SH0M20 นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเห็นการพักตัวของตัวราคาเนี่ย SH0M20 ลงมาได้ในวันนี้นะคะแม้ว่าถ้าไปดูในส่วนของปัจจัยแวดล้อมเองเนี่ยก็มองว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นเข้ามาใหม่ๆนะคะในส่วนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในไทยเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มในเชิงบวกนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียง28รายนะคะสำหรับตัวเลขล่าสุดเรียกว่าต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนเลยทีเดียวนะคะประกอบกับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะคะในส่วนของเม็ดเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะคาดว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการบริโภคนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดได้มีการตอบรับในเชิงบวกไปในระดับหนึ่งนะคะยังเฝ้าติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะรวมถึงสถานการณ์โควิดในทีนะคะในต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นหลายๆประเทศเนี่ยขยายเวลาการล็อกดาวน์ออกไปนะคะล่าสุดเนี่ยในส่วนฝรั่งเศสเนี่ยขยายไปเป็นวันที่11 พฤษภาคมนะคะขณะที่อังกฤษก็เตรียมจะขยายเวลาปิดเมืองด้วยนะคะตรงนี้เลยมองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมการลงทุนขณะที่ภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐเนี่ยกลุ่มสถาบันการเงินก็จะประกาศออกมาก่อนนะคะโดยคืนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของ JP Morgan นะคะแล้วก็ Bank of America รวมถึง Wells Fargo นะคะคาดการณ์ว่าจะออกมาอ่อนแอนะคะตรงนี้นะน่าจะเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดอาจจะรับรู้ไปหรือว่าคาดการณ์กันไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วถ้าออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นลบกับตลาดมากนักนะคะขณะที่บ้านเราเองเนี่ยการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เป็นอะไรที่จับตาดูกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเลยมองว่าอัพไซด์ของตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะคะน่าจะจำกัดนะคะในวันนี้ส่วน Safety Index Future SH0M20 เรามองแนวต้าน840จุดก่อนนะคะแนวรับ815แล้วก็800จุดนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อดีกว่านะคะวันนี้ในกรอบ1800ถึง840จุดนะคะก็ถ้าดิดตัวขึ้นไปก่อนอาจจะไปรอเปิดช็อตนะคะแต่ว่าถ้าผ่าน840จุดก็คงต้องปิดความเสี่ยงไปก่อนแต่ถ้าหากว่าอ่อนตัวลงมานะคะไม่หลุด800ก็สามารถเข้ากินกำไรในฝั่งรองได้นะคะเน้นเป็นการเทรดดิ้งไปนะคะในส่วนของ Go Online Future นะคะคิดว่าน่าจะผันผวนอิงทางปรับขึ้นได้ต่อนะคะเรามองว่าสำหรับตัวราคาทองคำเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นผ่านแนวต้าน1,700นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยไปแถวๆระดับ1,000ใกล้ๆ1,720นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะ1,750เนี่ยเป็นเป้าหมายของรอบนี้นะคะเรามองว่าถ้ามองในส่วนของตัวแนวต้านที่ผ่านขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบกว่า7ปีนะคะเป็นแรงหนุนที่มาจากความกังวลในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะตรงนี้เองเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็ดูเหมือนว่าทั่วโลกจะใกล้แตะระดับ2ล้านรายแล้วนะคะหลายประเทศขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์ออกไปนะคะตรงนี้ก็กระตุ้นเม็ดเงินให้ไหลเข้ามายังสินทรัพย์
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวทองคำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการเข้าซื้อของ ETF ทองคำนะคะ SPDR เนี่ยเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอีก15.5ตันเมื่อวานนี้นะคะทำให้สถานะการถือครองทองคำเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ7ปีนะคะที่ระดับ 1,009.69 ตันนะคะมองมีแนวโน้มที่จะเห็นการสะสมเพิ่มเข้ามานะคะจาก ETF ทองคำแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะคะแนวต้านนะคะวันนี้1,725-1,750นะคะตามลำดับแนวรับ1,710-1,700ส่วน GOM 20เนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือระดับสปอตประมาณ10เหรียญ นะคะดังนั้นเนี่ยเราแนะนำกลยุทธ์การลงทุนนะคะให้เทรดดิ้งลองนะคะในกรอบ GOM 20 1710ถึง17พันหนึ่งหมื่นอ่า1,750นะคะส่วนเทรนเทรดนะคะเล่นรอบก็หลังจากเทคโปรฟิตสถานะลองเดิมไปที่ระดับ1,720นะคะเปิดลองใหม่ที่1,715นะคะวางจุดทำกำไร1,750สต็อปลอสนะคะ1,700นะคะส่วนบล็อกเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะวันนี้หุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบูลลิชโมเมนตัมได้แก่ VNG Intas แล้วก็ CPF นะคะส่วนเบลลิชโมเมนตัมได้แก่ AOT PT นะคะ GCAP IRPC แล้วก็ KBank ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ